พวงจากปัญหาการจัดการโครงการรับจำนำข้าวนั้นกำลังเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลนะคะและขณะนี้ก็มีเสียงเรียกร้องจากชาวนาจำนวนมากที่รัฐบาลนั้นเร่งจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวให้กับพวกเขานะคะปัญหาสำคัญก็คือขณะนี้รัฐบาลยังไม่สามารถจ่ายเงินจำนวนกว่าแสนล้านบาทให้กับชาวนาที่นำเข้าข้าวในโครงการรับจำนำถือว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะคะที่ชาวนานำข้าวไปเข้าโครงการรับจำนำแล้วยังไม่ได้รับเงินกลับมาค่ะซึ่งปัญหานี้วันนี้เราจะคุยกับนักวิชาการที่อยู่ในวงการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของอุตสาหกรรมข้าวนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นรัฐบาลควรจะจัดการอย่างไรนะคะกับ2ท่านที่ร่วมรายการกับเราค่ะท่านแรกขอต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษอมาสยามวาลานะคะและท่านที่2คือรองศาสตราจารย์นิพนธ์พัวพงศกรจากสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนถามท่านอาจารย์อมาก่อนนะคะว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยก็มีหลายเสียงที่มองว่าโครงการนี้ล้มเหลวอาจารย์มองว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของโครงการนี่อยู่ตรงไหนคะอะไรนะอยู่ตรงไหนสิ่งที่เป็นปัญหานี่อาจารย์มองว่าปัญหาเกิดจากอะไรคะอาจารย์ปัญหามันตรงไปตรงมาทุกอย่างค่ะมันไม่มีอะไรซับซ้อนมันแสดงถึงความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงแล้วก็สุดท้ายนี่มันถึงขั้นว่าเป็นทุเรศไปแล้วนะเพราะว่าโครงการจำนำข้าวมีไว้เพื่อให้ชาวนามีสตังค์โดยไม่ต้องขายโดยไม่ต้องขายข้าวขาดเพื่อช่วยสภาพคล่องอันนี้ชาวนาเอาข้าวไปวางแล้วแต่รัฐบาลไม่มีตังค์ให้ไม่มีสภาพคล่องให้มันผิดหลักการโดยสิ้นเชิงนะฮะบางคนเห็นได้ข่าวมาว่าค้างเป็นแรมเดือนค่ะนะฮะมันผิดหมดอ่ะค่ะนะแล้วผมไม่ทราบว่าเขาบริหารจัดการกันยังไงนะฮะทำให้อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ได้ค่ะค่ะส่วนที่สำคัญที่สุดที่ผมเห็นก็คือว่ารัฐบาลไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ในการจัดการเพราะว่าไม่เคยเก็บบัญชีที่ถูกต้องมัวแต่ปกปิดอะไรต่างๆด้วยอ้างเหตุผลต่างการค้าจนกระทั่งไม่รู้ว่าสภาพคล่องของตัวเองเป็นยังไงจนนาทีสุดท้ายไม่สามารถพยากรณ์ไปข้างหน้าได้ว่าสภาพคล่องจะเป็นยังไงนะฮะเพราะอัตราการขายจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่มีการเตรียมเอาไว้ไม่มีอะไรต่างๆเงินก็ขาดนะฮะผมไม่เคยเห็นอะไรที่บริหารจัดการเลวอย่างนี้ค่ะที่รัฐบาลคาดไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเงินส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาจากเงินที่ระบายข้าวขายข้าวได้แล้วก็นำกลับมาจ่ายให้กับชาวนาตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าการขายข้าวการระบายข้าวของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันมีปัญหาที่มันไม่สามารถระบายข้าวตามเป้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากการโม้ของรัฐบาลค่ะรัฐบาลโม้ฉันขายข้าว G2G ได้รัฐบาลโม้อย่างนั้นโม้อย่างนี้มาตลอดนะแล้วในที่สุดความจริงมันตามทันอ่ะนะฮะตามทันเนี่ยรัฐบาลก็เลยไม่มีตังค์เพราะว่าเมื่อไม่ขายข้าวรัฐบาลก็ซื้อเอาชาวนาก็เอาข้าวมากองให้กองให้เงินก็ต้องจ่ายควรจะจ่ายออกไปก็จ่ายจนเกลี้ยงก้นถุงค่ะมันจะมีอะไรเหลือค่ะความจริงโครงการรับจำนำข้าวหรือว่าโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรนะคะอาจารย์นิพนธ์คะก็มีการใช้กันมาตั้งหลายรัฐบาลมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาวันนี้สะท้อนภาพออกมาได้มั้ยคะว่ามันเกิดจากโครงสร้างเกิดจากระบบรับจำนำหรือเกิดจากพฤติกรรมของคนที่บริหารจัดการกันแน่เกิดจากการทั้งตัวระบบแล้วก็พฤติกรรมของผู้กำหนดนโยบายค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยระบบวางแผนเอาไว้ว่าจะเป็นการให้ชาวนาเนี่ยมีสภาพคล่องชั่วคราวแล้วก็ซื้อจากชาวนาในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามระบบจำนำทั่วไปแต่พอตั้งแต่รัฐบาลทักษิณขึ้นมาก็ไปขึ้นราคาให้สูงกว่าราคาตลาดแล้วพอมารัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าจำนำทุกเม็ดสมัยก่อนมีการจำกัดปริมาณแล้วราคาก็ไม่สูงกว่าราคาตลาดมากแต่ครั้งนี้ราคาสูงกว่าราคาตลาดถึง 40-50% และยังทุกเม็ดอีกมันก็เลยสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเนี่ยปลูกข้าวกันมโหฬาร
แล้วเสร็จแล้วระบบการขายข้าวเนี่ยรัฐบาลก็ผูกขาดการขายข้าวเป็นเพียงคนเดียวและอย่างที่อาจารย์เอามาพูดไม่มีระบบการวางแผนในการขายข้าวยังคิดว่าจะผูกขาดขายข้าวโดยการขายข้าวให้กับพ่อค้าบางรายที่เป็นพรรคพวกของนักการเมืองนะฮะแล้วพ่อค้าพวกนี้ไม่มีปัญญาส่งออกนะฮะไม่มีความสามารถมันก็เลยเกิดปัญหาเพราะว่ารัฐบาลวางแผนว่าจะใช้เงิน500,000 ล้านจะเงินกู้500,000 ล้านแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะใช้เป็นเงินขายมาจากเงินขายข้าวแต่พอส่วนจากเงินขายข้าวกระทรวงพาณิชย์ไม่มีปัญญาขายข้าวมันตีตันเลยมาถึงวันนี้เห็นชัดแล้วว่ามันล่มสลายค่ะค่ะอาจารย์พอจะขยายความต่อได้ไหมคะว่าผลกระทบจากวันนี้เนี่ยกับชาวนากับคนในอุตสาหกรรมข้าวหรือว่าตลาดส่งออกเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรต่อไปคะผลกระทบที่เราเห็นมาแล้วตลาดส่งออกเนี่ยเราเสียตลาดส่งออกไปให้อินเดียไปให้เวียดนามนะฮะอันนั้นเราเห็นชัดเจนนะฮะแล้วก็ผลกระทบที่สำคัญของวันนี้ดีกว่าเอาวันนี้เนี่ยชาวนาไม่ได้เงินแสนล้านราคาข้าววันนี้ร่วงแบบไม่มีชิ้นดีเลยนะฮะแล้วราคาข้าวที่เราขายในตลาดโลกเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ราคาข้าวเราเนี่ยต่ำกว่าราคาเวียดนามทั้งที่คุณภาพข้าวของเราตลอดเวลาสูงกว่าเวียดนามแล้วที่ราคาข้าวเราต่ำกว่าเวียดนามเนี่ยแสดงให้เห็นปัญหาหลายอย่างเลยบริหารจัดการใหม่ดีข้าวที่ไปขายสงสัยว่าจะเป็นข้าวที่ไม่มีคุณภาพแล้วพอเก็บในโกดังไม่มีการดูแลนะอันนี้เป็นปัญหาระยะสั้นแล้วก่อนหนี้มโหฬารขาดทุนปีหนึ่ง200,000 ล้าน2ฤดูขาดทุน200,000 ล้านอะไรทำนองนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะโครงการนี้ทำมา2ปีนะฮะเราจ่ายเงินสดๆไปให้ชาวนาเนี่ย700,000 ล้านแล้วยังค้างอีก100,000 ล้านเป็น800,000 ล้านขายข้าวได้เงินมาเท่าไหร่เองทราบไหมฮะ145,000 ล้านค่ะนะฮะแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนอะฮะนะฮะวันนี้เนี่ยมีวิธีเดียวคือจะต้องไปเอาเงินจากส่วนอื่นๆของประเทศเอามาจ่ายให้ชาวนาค่ะถ้าวันนี้เราบอกว่าเราไม่ทำละรับจำนำถ้าเราดูจากปัญหาที่สะท้อนออกมาดูจากการเคลื่อนไหวของชาวนาดูจากพฤติกรรมของนักการเมืองเราจะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นหรือมีรูปแบบอื่นไหมคะที่จะช่วยเกษตรกรช่วยชาวนาบ้างคือต้องคิดว่าอย่างนี้ก่อนระบบเดิมเนี่ยที่เขาค้าขายกันในระบบตลาดเอกชนชาวนาไปขายข้าวให้โรงสีขายข้าวให้กับผู้ส่งออกมันเป็นระบบที่ทำงานได้มันไม่เคยมีปัญหาค่ะนะมันอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบางจุดเช่นในจุดที่มีโรงสีน้อยชาวนาอาจจะเสียเปรียบแต่มันไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่นะแล้วในระบบเดิมมันมีประสิทธิภาพมากเป็นระบบที่เราทำมาเป็นเวลา100 ปีแล้วเราก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของโลกทั้งด้านปริมาณและทั้งด้านคุณภาพนะฮะระบบมีการแข่งขันแต่วันนี้เราเข้าไปทำลายมันนะฮะโดยที่เราหวังว่าเราจะขายได้ในราคาสูงๆเราคิดว่าเราขายตลาดโลกได้สูงเราคิดว่าเราผูกขาดการขายได้มันก็พิสูจน์แล้วว่ารัฐบาลไม่มีความสามารถเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเลิกนะฮะกลับไปสู่ระบบเดิมแต่ตอนช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วเลิกกลับไปสู่ระบบเดิมเนี่ยช่วงเนี้ยเกษตรกรจะเจ็บหนักนะฮะราคามันจะเวลานี้ราคาตกมากนะฮะ เวลานี้เกษตรกรจำนวนมากที่ถ้าวันนี้เกี่ยวข้าวเราแน่ใจเลยเกษตรกรเอาข้าวไปขายให้พ่อค้าแน่นอนไม่มีทางไปขายให้รัฐบาลเขารู้ไม่มีใครโง่ที่จะเอาข้าวไปขายให้รัฐบาลแน่นอนทีนี้ช่วงเปลี่ยนผ่านตรงนี้จะทำอย่างไรอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่จะทำไงไม่ให้ราคามันตกไปมากกว่านี้ค่ะแล้วก็ประเด็นเป็นเรื่องใหญ่ค่ะประเด็นหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยชาวนาบางส่วนก็กำลังเรียกร้องว่ายังไงซะรัฐบาลต้องนำเงินมาจ่ายให้เขาให้ได้มีการกำหนดเส้นตายอีก10 วันต่อจากนี้เนี่ยนะคะทางออกในการหาเงินมาจ่ายตรงนี้เนี่ยท่านอาจารย์อมามองว่ารัฐบาลควรต้องทำยังไงคะรู้สึกเวลานี้รัฐบาลตันหลายด้านนะค่ะตันเพราะว่ากฎหมายเลือกตั้งด้วยตันเพราะว่าไม่มีตังค์ด้วยแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะไปจ่ายเงินรัฐบาลมีอยู่ทางเดียวซึ่งมันจะยิ่งทำให้ปัญหาหนักก็คือเทข้าวออกมาขายค่ะนะฮะแต่เทข้าวออกมาขายก็หมายความว่าเวลานี้ราคาข้าวเปลือกในตลาดเนี่ย 6,000 7,000 ถึง 7,000 ประมาณ 7,000 เศษ 7,000 ก็เทออกมา 5,000 ค่ะอะไรงั้นแล้วเทขายให้ใครล่ะคะอาจารย์แบบหน้ามืดอ่ะค่ะนะฮะก็ 5,000 นี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะขายได้นะแต่ว่าเรียกว่าเร่เข้ามาขายหมด
าจจะเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยชาวนาเพื่อจะได้สตังค์ค่ะนะฮะค่ะเราบอกว่าจะซึ่งกระบวนการการขายก็ไม่ง่ายนะฮะในสภาพที่ราคาข้าวกำลังตกอยู่ะนะฮะรัฐบาลกำลังซ้ำเติมให้มันตกมากขึ้นแต่รัฐบาลอย่างน้อยจะได้เงินสดเข้ามาเพื่อจะจ่ายตังค่ะถ้าเกิดว่าเป็นไปอย่างที่อาจารย์พูดแล้วขั้นตอนต่อไปคือเวลานี้ปัญหามันตลกมากนะค่ะคือเจ้าหนี้ใหญ่ของรัฐบาลที่กำลังเหี้ยมกับรัฐบาลก็คือชาวนาค่ะนะฮะชาวนาที่เคยเป็นเบี้ยล่างของนายทุนให้กู้นะฮะบัดนี้กลายมาเป็นเจ้าหนี้ใหญ่ของรัฐบาลค่ะแล้วรัฐบาลก็ถึงตาจนนะฮะสัญญาไม่ใช่สัญญาเขาไว้ได้เฉยๆสัญญานี่เบี้ยวได้อะไรได้แล้วรัฐบาลนี้เบี้ยวสัญญาเก่งนะฮะแต่นี่เขาได้ข้าวของเขามาอยู่ในมือแล้วนะคุณต้องจ่ายอ่ะค่ะอันนี้เป็นโจทย์สำคัญตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็กำลังรอช่องทางรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยตีความออกมาเรื่องของการจะใช้เงินส่วนหนึ่งจากธกส.คุณไปเบลมคุณไปกล่าวโทษกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้ค่ะกรรมการการเลือกตั้งเขาก็ต้องทำตามกฎหมายค่ะเขาเหมือนอย่างรัฐบาลก็ต้องทำตามกฎหมายว่าเป็นหนี้แล้วก็ต้องจ่ายค่ะนะฮะทีนี้ปัญหาก็คือว่ารัฐบาลเองอ่ะจะเอาที่ไหนมาจ่ายค่ะแล้วก็รัฐบาลไม่ได้ล้มละลายนะฮะโครงการข้าวก็ไม่ได้ล้มละลายมีทรัพย์สินอยู่มหาศาลก็คือข้าวที่ขายไม่ออกนะฮะในระยะยาวจะล้มละลายแต่ว่าในระยะสั้นขายไม่ออกค่ะนะฮะแต่ว่าสามารถเอาอันนั้นมาแปลเป็นเงินได้ค่ะค่ะถ้าจำเป็นก็ต้องแปลต้องเอาข้าวออกมาขายก่อนน่าจะเป็นทางออกที่เร็วที่สุดแต่มันก็ทำให้ราคาข้าวในตลาดเนี่ยตกพุ่งพุ่งลงไปเส้นหมายความว่าเวลาเกษตรกรนำข้าวในฤดูต่อไปออกมาขายเขาก็จะต้องขายในราคาต่ำค่ะก็อันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันแสดงถึงว่าประชานิยมเนี่ยเอาคะแนนเสียงในระยะสั้นค่ะเพื่อผลเสียต่อประเทศชาติต่อผู้ให้คะแนนเสียงนั่นเองอ่ะในระยะยาวค่ะค่ะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะสังวรไว้เพราะว่าเขาก็ให้อะไรหลายๆอย่างกับเราจากนโยบายประชานิยมค่ะบอกประชานิยมนี่มันมีต้นทุนนะค่ะค่ะอาจารย์ไม่ใช่ได้ฟรีค่ะอาจารย์นิพนธ์เหรอคะมีทางออกให้กับชาวนาตอนนี้มั้ยคะทางออกที่ผมพูดในสื่อมา 2-3 ครั้งแล้วแล้วเป็นทางออกที่เสนอโดยเกษตรกรผู้นำเกษตรกรในจังหวัดพิจิตรก็คือว่าเอาให้ชาวนาเนี่ยเอาใบประทวนไปขอกู้เงินจากสถาบันการเงินโดยที่รัฐบาลอาจจะเพราะเงินตั้งแสนล้านจะไปกู้แห่งเดียวเนี่ยไม่ได้ก็ต้องไปกู้เงินจากหลายๆสถาบันรัฐบาลคงจะต้องแบกหน้าไปขอร้องสถาบันการเงินให้ช่วยกันหน่อยนะเป็นวิธีทางเลี่ยงที่จะไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งไม่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นเท่าที่ผมคิดออกก็คือวิธีนี้กับวิธีที่2คือขายข้าวเสียนะแล้วขายข้าวให้โปร่งใส2วิธีเนี้ยจะเป็นวิธีที่พอที่จะแก้ปัญหาได้ในเวลานี้อาจารย์นิพนธ์คะเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยกำลังจะรอให้กกต.ตีความแล้วก็จะไปขอใช้เงินส่วนหนึ่งจากธกส.มาใช้ให้กับชาวนาเนี่ยตรงนี้มันมีความเสี่ยงหรือมันมีความเป็นไปได้ยังไงคะมันมีความเสี่ยงแน่นอนเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าเมื่อยุบสภาแล้วเนี่ยมาตรา181(3) เนี่ยบอกว่าห้ามรัฐบาลที่รักษาการทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปผูกพันรัฐบาลชุดต่อไปผมนั่งคิดดูวิธีการต่างๆที่รัฐบาลเสนอเนี่ยมันจะเป็นการผูกพันรัฐบาลต่อไปทั้งสิ้นแล้วถ้ากกต.ไม่ให้เนี่ยผมขอร้องนะฮะอย่าไปโทษกกต.ไม่ใช่ไปโยนบาปให้กกต.บาปมันอยู่ที่รัฐบาลทำไมไม่คิดที่จะขายข้าวให้มันดีตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วรู้ปัญหานี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะฮะไม่ใช่ไม่ทราบนะฮะแล้วก็พอชาวนาพอพยายามจะลดราคาจำนำลดปริมาณการจำนำลงและชาวนาประท้วงขึ้นมาก็ใจอ่อนแทนที่จะพูดกับชาวนาตรงไปตรงมาถูกไหมฮะไม่พูดและปล่อยให้ปัญหาเรื้อรังมาจนกระทั่งถึงวันนี้
ค่ะการมองของรัฐบาลเรื่องของการระบายข้าวหรือว่าการทำสัญญาข้าวแบบ G2G เนี่ยอาจารย์มองว่ามันมีปัญหาตรงไหนที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยระบายข้าวไม่ได้ตามเป้าไหมคะมันมีแน่หนึ่งโกหกรัฐบาลโกหกนะฮะรัฐบาลเมื่อประมาณปลายปี2555เนี่ยบอกว่าตลอดปี2555เนี่ยนะฮะจะขายข้าวได้1.76 ล้านตันตัวเลขทางการของกรมศุลกากรเนี่ยมี G2G จริงๆเนี่ย210ตันค่ะนะฮะแล้วก็มี G2G ที่อาจจะไม่ใช่ G2G แต่เป็นว่ารัฐบาลขายผ่านบริษัทเอกชนแล้วให้บริษัทเอกชนไปขายให้รัฐบาลต่างประเทศนะหรือองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ย6ประเทศเนี่ย 880,000 ตันแต่รัฐบาลคุยไว้ 1,760,000 ตันค่ะมันเห็นแล้วว่าโกหกแล้วข้าว G2G เนี่ยการขายเนี่ยลำบากมากมันมีประเทศคู่แข่งประเทศคู่แข่งที่สำคัญคือเวียดนามแล้วเวียดนามเขาเก่งกว่าเขามีเทคนิคเขามีบริษัทแล้วเขาเชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะฮะแล้วขายข้าวในตลาดนี้มันมีบุญคุณกันมันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนมีอะไรต่างๆอยู่ข้างหลังเยอะแยะไปหมดมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันจะต้องมีการบางครั้งมีทุจริตมีใต้โต๊ะเป็นปัญหาเยอะแล้วตลาดก็เล็กนิดเดียวไม่ใช่เป็นตลาดใหญ่เลยประเทศไทยเนี่ยขายข้าวได้ปีหนึ่ง89ล้านตันเนี่ยเราขาย100กว่าประเทศ G2G มันมีไม่กี่ประเทศนะฮะแล้วทั้งหมดรวมกันปีหนึ่งเนี่ยมัน 6-7 ล้านตันเท่านั้นเองตลาดมันเล็กนิดเดียวแล้วเขาจะซื้อถูกแล้วเราอยากจะขายแพงมันขายไม่ได้นี่คือปัญหาของ G2G เพราะนั้นไม่พึ่ง G2G เนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วเราก็มาคุยเรื่อง G2G ทั้งที่ของจริงรัฐบาลขายข้าวในประเทศอย่างที่ปปช.ลงมติค่ะค่ะวันนี้เราต้องบอกว่าบ้านเราเองเนี่ยเคยเป็นคนส่งออกข้าววันนี้สถานะบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะกับภาวะแบบนี้ค่ะก็เราก็ตกมาเป็นที่2ที่3นะฮะแต่อันนั้นเนี่ยมันกลับคืนเข้ามาได้ไม่ยากถ้าเลิกโครงการจำนำเสียตั้งแต่วันนี้แต่ถ้าไม่เลิกนะฮะโอกาสมันก็จะไม่มีแล้วเพราะว่าผู้ส่งออกของเราก็เริ่มผันตัวไปทำธุรกิจในต่างประเทศแล้วคุณภาพข้าวของเราถ้าไม่เลิกเนี่ยคุณภาพข้าวของเราก็จะเลวลงทุกวันนะฮะจากข้าวที่คุณภาพดีที่สุดจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวคุณภาพเลวที่สุดนะฮะเพราะนั้นสถานการณ์ก็เราก็เห็นถ้าไม่เลิกจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นอาจารย์อัมมามองยังไงคะก็คือเวลานี้มีกระบวนการคอร์รัปชันที่ดึงเงินไปจากเงินที่ควรจะได้จากการขายข้าวไปจำนวนไม่น้อยอย่างน้อยหลายหมื่นล้านตันหลายหมื่นล้านบาทหลายหมื่นล้านบาทค่ะนะฮะซึ่งจะสามารถมาเสริมรับเงินนี้ได้ถ้าหากว่าคนของรัฐบาลที่อยู่ในกระบวนการคอร์รัปชันอันนี้ยอมคายเงินส่วนนี้ออกรัฐบาลก็จะได้เงินมากขึ้นด้วยค่ะนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องคิดค่ะจริงๆแล้วคอร์รัปชันครั้งนี้เป็นคอร์รัปชันที่ใหญ่หลวงมากนะฮะผมไม่เคยเห็นในชีวิตการทำงานของผมเนี่ยไม่เห็นกระบวนการคอร์รัปชันที่ใหญ่หลวงขนาดนี้ค่ะคลุมไปทั่วถึงขนาดนี้แล้วในหลักการแล้วน่าจะจับได้ง่ายเท่าโครงการนี้ซึ่งผมก็เสียดายว่าปปช.มัวไปติดอยู่กับประเด็นเรื่องข้าว G2G ค่ะคือดูเป็นธุรกรรมไปกระบวนการนี้มันเป็นทั้งกระบวนการค่ะนะฮะและโดยเฉพาะกระบวนการขายเนี่ยเกือบจะทั้งหมดเนี่ยเป็นการขายต่ำกว่าราคาตลาดอย่างมากค่ะซึ่งพิสูจน์ไม่ยากค่ะถ้ากปปช.ต้องการเนี่ยทำได้ค่ะเพราะว่าการขายเนี่ยย่อมมีใบเสร็จค่ะแล้วใบเสร็จนั้นไม่ใช่ใบเสร็จที่ต้องได้จากคนอื่นใบเสร็จนี่เป็นใบเสร็จที่รัฐบาลออกไปเองก็เอาใบเสร็จนั้นมาดูสิว่าขายได้ยังไงขายได้ราคาเท่าไหร่นะฮะแล้วรวบรวมมาก็บอกเอ๊ะทำไมได้น้อยอย่างเงี้ยทำไมราคาตลาดเป็นอย่างนี้แล้วคุณขายให้เท่านี้ค่ะค่ะการตรวจสอบเรื่องทุจริตนี่น่าจะเป็นเรื่องนึงที่สำคัญนี่นะคะนอกจากนั้นแล้วการบริหารจัดการในอนาคตสำหรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมข้าวเนี่ยอาจารย์มองว่าต้องบริหารจัดการรัฐบาลควรจะเลิกกระบวนการที่จะช่วยเหลือชาวนาด้วยการซื้อข้าวขายข้าวด้วยตัวเองการจำนำข้าวนี่ก็เป็นกระบวนการซื้อขายข้าวด้วยตัวเอง
ควรจะเลิกโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่ารัฐบาลทำกิจการเหล่านี้โดยไม่คอร์รัปชันไม่เป็นแล้วคอร์รัปชันแล้วคนคอร์รัปก็ทำไม่เป็นอีกนะฮะมันเสียทั้งขึ้นทั้งล่องนะฮะอาจารย์นิพนธ์ล่ะคะมันจะเลิกได้หรือคะเพราะว่าระบบนี้มันก็ใช้กันมานานนักการเมืองก็บริหารจัดการในระบบที่มีมานานเป็นระบบที่ไม่มีคอร์รัปชันไม่มีคอร์รัปชันผ่านเอกชนโดยตรงตลาดนักการเมืองก็ใช้เป็นเครื่องมือของการมันเป็นเครื่องมือเนี่ยถ้าไม่เลิกแล้วก็เลือกทางหายนะก็เลือกเอาระหว่างทางหายนะกับผลทางที่จะกลับไปสู่การพัฒนาตลาดกลับไปสู่ไอ้ตลาดที่มีคุณภาพดีตลาดที่เราครองตลาดได้ก็รัฐบาลก็ผมคิดว่าประชาชนควรจะเป็นคนตัดสินใจนะฮะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปค่ะรัฐบาลใหม่เข้ามาจะใช้แนวทางไหนดีคะอาจารย์ที่ไม่ให้มันเกิดปัญหาซ้ำรอยแบบนี้ก็กลับไปสู่ระบบตลาดเอกชนแล้วจุดไหนที่มีปัญหาเรามาแก้กันเป็นจุดนะฮะอันนั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องไปทำหน้าที่ว่าจุดไหนที่ชาวนาขายข้าวได้ราคาไม่ดีมีปัญหาอะไร ก็แก้ปัญหาตรงนั้นผลิตภาพต่ำก็ไปเพิ่มผลผลิตต้นทุนสูงก็ไปลดต้นทุนมันมีวิธีการมีเครื่องมืออะไรต่างๆที่เขาทำกันทั้งนั้นโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาการวิจัยการลงทุนการวิจัยเพื่อช่วยเหลือชาวนาเนี่ยลงทุนวิจัยไปบาทไปร้อยหนึ่งเนี่ยนะฮะผลตอบแทนเนี่ยมัน 30% 40% นะครับแต่ถ้ามาทำจำนำพวกนี้นะฮะลงไป100เนี่ยนะฮะมันไม่ได้หาย100นะฮะมันหายมากกว่า100ประเทศเสียหายมากกว่า100ครับค่ะเพราะนั้นก็เราก็เลือกเอาว่าค่ะผมอยากให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจเลือกค่ะนี่คือบทเรียนสำคัญนะคะที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยควรจะต้องมาทำความเข้าใจแล้วคิดวิธีการบริหารจัดการนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะทั้งหมดคือทางออกประเทศไทยในช่วงนี้ค่ะเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ